ครับสำหรับคลิปนี้เรามาแกะกล่องตัว Redmi Note 13 4G นะครับเป็นรุ่นคุ้มค่าที่น่าสนใจนะครับแม้ว่าจะเป็นตัว 4G นะครับแต่ว่าเมื่อเทียบราคาแล้วก็สเปคนะครับอัปเกรดมาจาก Redmi Note 12 4G นะครับก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับตอนนี้เราได้ตัวลำโพงแถมมาด้วยนะครับเป็นลำโพงบลูทูธนะครับปกติทั่วไปนะครับราคาก็น่าจะประมาณ100กว่าบาทประมาณนี้นะครับตัวนี้ตัวเครื่องนะครับRedmi Note 13นะครับกล่องนะครับก็ด้านข้างด้านหลังนะครับก็ตัวสเปค Redmi Note 13 4 mini back นะครับ RAM 8 ROM 256นะครับด้านในก็จะมีตัวเข็มจิ้มตัดซิมนะครับเคสคู่มือนะครับเคสก็จะเป็นแบบสีทึบแบบนี้นะครับมีความยืดหยุ่นนะครับตัวเครื่องนะครับด้านในก็จะมีตัวพอร์ตชาร์จ A2C ปกตินะครับแล้วก็อะแดปเตอร์ชาร์จ33วัตต์แล้วก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับสำหรับตัวสองหน้านะครับ Redmi Note 13นะครับตัวนี้กล้องหลัก108ล้านนะครับกล้องหลัก3ตัวอัตราเรฟเฟรช120เฮิร์ตซ์นะครับ Full HD Plus จอ AMOLED นะครับแล้วก็สแกนเรียลและมือบนหน้าจอนะครับไม่ใช่ที่ปุ่มแล้วนะครับรุ่นนี้ตัวนี้เป็นรุ่น 4G นะครับแล้วก็ใช้ซิปเซฟแล้วก็นะครับแบต5ปันไม่มานะครับโอเคตัวเครื่องนะครับระหว่างรอเปิดเครื่องนะครับเครื่องนี้ด้านหลังจะเป็นแบบเงานะครับนะครับในหลักก็จะโน่นขึ้นมาหน่อยมีคำว่า Redmi แล้วก็รอไปร้านตัวนี้นะครับ
ด้านข้างก็ปุ่ม power เพื่อลดเสียงด้านบนแจ็ค 3.5 ลำโพงตัวนี้เป็นลำโพงคู่นะครับตัวอินฟราเรดใหม่นะครับด้านล่างก็เป็นลำโพงตัวหนึ่งใหม่แล้วก็พอร์ตแท็กซี่แล้วก็เข็มจิ้มตัดซิมตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจิ้มตัดซิมให้ดูนะครับเป็นรูปแบบใส่ได้1ซิมนะครับ2ซิมแล้วก็เอทีการ์ดจะเลือกว่าใส่2ซิมหรือว่า1ซิมกับเอทีการ์ดนะครับเลือกได้นะครับปลดแท็กซี่บางอยู่นะครับเดี๋ยวใส่เกียร์ให้ดูนะครับสเก็ตก็ประมาณนี้นะครับป้องกันรอยที่มือด้านหลังตัวขอบเขตก็จะหนาขึ้นมานิดหน่อยตัวนี้ติดพิมพ์บางมาจากโรงงานนะเปิดหน้าจอขึ้นมานี่นะการเซตติ้งเพื่อนๆก็ตั้งค่ากันเป็นอยู่แล้วนะครับโทรมาก็จะประมาณนี้นะครับเราจะรีเซ็ตนะขึ้นค่าโรงงานนะครับตอนนี้เราเปิดใช้งานที่ว่าเราจะทำให้ดูตั้งแต่น้ำต้นจะดีกว่านะครับเพื่อว่าบางคนแกะกล่องออกมาแล้วอยากดูนะครับสเกตก็ประมาณนี้นะครับเกตก็เลยตัวเลนกล้องขึ้นมานิดหนึ่งนะครับรอสักครู่นะครับไม่สังเกตก็จะโอเคกว่าแต่ว่าบางคนอาจจะจับด้านหลังก็ฝาหลังมันวาวนะครับก็จะดูไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะสังเกตก็ป้องกันรอยนิ้วมือได้ดีนะครับก็รอสักครู่นะครับก็เพื่อนๆดูวิธีการคืนค่าโรงงานไปในตัวเลยก็ได้นะครับตามขั้นตอนที่
เราทำให้ดูเมื่อสักครู่นะครับกับตัวชาร์จนะครับตัวสายชาร์จ A24 นะครับสำหรับเราไม่ใส่เกจก็จะสวยกว่านะครับสวยนะครับแต่ว่าเวลาเราสัมผัสก็จะเจอกล้ามเหงื่อต่างๆด้วยนะครับระหว่างรอรีเซ็ตเครื่องนะครับก็ดูในส่วนนี้ไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวเครื่องนะครับนะครับตัวนี้ยังเป็น MIUI 14นะครับยังไม่ได้ Apple OS นะครับการเซตติ้งตั้งค่านะครับก็ตามปกตินะครับกดตกลงต่างๆก็ตามขั้นตอนนี้นะครับช่องต่อ Wi-Fi นะครับได้ทั้ง 2.4 แล้วก็ 5 กิกะเฮิรตซ์นะครับเดี๋ยวเราใส่ตัว Wi-Fi สักครู่นะครับก็เตรียมพร้อมใช้งานโทรศัพท์ตามปกติรอสักครู่นะครับนะครับรอให้ระบบทำการเซตติ้งตัวโทรศัพท์ก็ใช้เวลาประมาณหนึ่งนาทีในตัวนี้นะครับตัวนี้ระบบจะให้การลอกหรือว่าไม่การลอกนะครับไม่ต้องการลอกนะครับหรือว่าไกลการลอกจากเครื่องอื่นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับตัวนี้ระบบตรวจสอบข้อมูล
พื่อจะก้าวสู่หน้าจอหลักนะครับลงชื่อเข้าใจ Google หรือเปล่านะครับถ้าลงชื่อเข้าใจก็ลงชื่อไปเลยหรือว่าข้ามไปก่อนก็ได้นะครับลงชื่อเข้าใจงานทีหลังก็ได้นะครับการล็อกหน้าจอนะครับนะครับแล้วเริ่มมือเปิดล็อกไว้หน้าเลือกได้นะครับหากเราเลือกได้ในมือนะครับก็ต้องสร้างพินไว้ก่อนนะครับเราทำให้ดูไปเลยก็ได้นะครับยืนยันอีกครั้งนะครับจากนั้นก็ใช้นิ้วนะครับเราใช้นิ้วไหนก็ได้นะครับหากระหว่างก็แนะนำให้ใช้นิ้วชี้ก้างใดก้างหนึ่งก็จะสะดวกดีแต่ว่าหากจับถือก็ใช้นิ้วแขวมือสองก้างก็ได้นะครับสะดวกดีนะครับเราสลับแบบนี้ก็ได้นะครับซ้ายขวาสลับกันไปนะเพื่อความสะดวกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแอปเพิ่มเติมนะครับเตรียมใช้งานนะครับเลือกรูปแบบหน้าจอนะครับแอปที่เราต้องการติดตั้งก็เลือกได้หากเราไม่ต้องการก็ติ๊กออกนะครับรอทักกู้ในส่วนของการเข้าใจงานหน้าจอหลักนะครับก็รอระยะหนึ่งนะครับเปิดเครื่องหรือว่าเครื่องค่าโรงงานใหม่ก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวก็จะเข้าหน้าจอหลักเรียบร้อยแล้วนะครับจะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนหน้าจอนะครับเราเปลี่ยนหน้าจอนะครับนะครับได้แล้วนะครับขอบก็จะบางลงกว่าตัว Redmi Note 12นะครับก็ถือว่าน่าใช้งานอยู่นะครับมาดูเซตติ้งนะครับตัวนี้มี UI 14.0.2 นะครับ Android 13นะครับเช็คอัปเดตดูว่ามีแววนะครับมีอัปเดตครับ 14.0.5.0 ครับเป็นแบบความปลอดภัยของมกราคมเดือนนี้นะครับ2024ก็รอสักครู่นะครับเ
ิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับแต่ว่าเราอยากให้ดูทั้งหมดนะก็กำลังอัปเดตครับก็จะใช้เวลานิดหนึ่งนะครับในส่วนนี้ตอนนี้ก็ยังเป็นแบบเดิมนะครับเนื่องจากเป็น MIUI นะครับความสว่างสูงสุดถือว่าสว่างดีนะเมนูต่างๆตัว Control Center ก็หลายคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับนะครับเปิดไฟฉายต่างๆฟังก์ชันต่างรัฐสมาร์ทโฮมลิงก์กับ Google Home ต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอัดวิดีโอหน้าจอนะครับก็เข้าไปเซตติ้งได้นะครับนะครับขนาดตามนี้นะครับคุณภาพวิดีโอนะครับแล้วก็แนวตั้งแนวนอนระมัดแหล่งที่มาของเสียงนะครับตัวนี้เลือกได้อย่างเดียวนะครับจะเลือกจากไมค์หรือว่าจากระบบหรือว่าปิดเสียงนะครับไม่สามารถเลือกพร้อมกันได้นะครับนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนนี้ระหว่างที่เราอัปเดตเราก็เข้าไปหน้าหลักทำอย่างอื่นได้นะครับไม่ต้องรอนะครับนี่ครับถ้ามีอัปเดตก็จะขึ้นแจ้งแต่อัปเดตมันมีนะครับที่เกี่ยวกับโทรศัพท์ตอนนี้มี LVA on display นะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ตั้งค่าหน้าจอแรงผลแบบเปิดตลอดและหน้าจอล็อกนะครับเปิดตัวนี้นะครับเปิดสวิตช์ตัวนี้นะครับเลือกกำหนดเองหรือว่ารูปแบบค่า default เริ่มต้นมาให้จากระบบก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับเลือกเปลี่ยนสีอัตโนมัตินำไปใช้นะครับเลือกได้นะครับสูงสุด10นาทีแต่ว่าไม่ควรไว้นานนะหมดพวกปลาตัวนี้ในกระเป๋านะครับเวลาใส่ป้องกันการลั่นหน้าจอนะครับการแสดงผลความสว่างปรับอัตโนมัติได้นะครับอัตราเรฟเฟคก็มาในส่วนของเมนูการแสดงผลนะครับเริ่มต้นที่60ปรับไปที่ Active 120เฮิรตซ์ก็ได้นะครับเปลี่ยนฟอนต์ขนาดอักษรก็เปลี่ยนได้นะครับแต่ว่าขนาดเล็กสำหรับเราถือว่าตอบโจทย์หมุนหน้าจออัตโนมัติเลือกได้นะครับเวลาเราดูวิดีโอต่างๆนะครับหน้าจอหลัก Google Discover นะครับไม่มีนะครับเราไม่ใช้นำทางระบบตัวนี้เป็นปุ่มนะครับนะครับที่เพื่อนๆเห็นนำทางระบบเป็นปุ่มอยู่เราก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะครับใช้แบบท่าทางสัมผัสนี่ครับจะไม่มีปุ่มนำทางใช้แบบสัมผัสแบ็กอัพแบบนี้แต่นะครับขนาดไอคอนปรับได้นะครับแสดงสถานะตัวความจำนะครับด้านบนนะครับเวลาเราเปิดหน้านี้นะนี่ครับแสดงสถานะหน่วยความจำนะครับจุดนี้นะครับห
นะครับมีฟังก์ชันมากมายนะครับการแจ้งเตือนส่วนควบคุมรูปแบบการแจ้งเตือนจะใช้ส่วนควบคุมแบบเวอร์ชันเก่าอย่างเช่น MIUI 13ลงไปที่เคยใช้งานก็ได้นะครับแถบสถานะนะครับแสดงไอคอนแจ้งเตือนสถานะแบตเตอรี่ผู้ให้บริการหรือว่าซ่อนรอยบากในแต่ละแอปก็ได้เช่นเดียวกันนะแสดงความเร็วการเชื่อมต่อนะครับก็ได้เช่นเดียวกันนะครับจุดนี้นะครับแบตเตอรี่นะครับนะครับก็ตั้งเวลาเปิดปิดเครื่องได้นะครับแล้วก็ตั้งค่าตัวประหยัดแบตเตอรี่นะครับการชาร์จที่เหมาะสมเปิดไว้ก็ได้นะครับการตั้งค่าเพิ่มเติมนะครับหน้าต่างลอยต่างรัดต่างส่วนขยายหน่วยความจำตัวนี้นะครับเพิ่มได้สูงสุด8กิกะไบต์นะครับเราต้องรีบูทก่อนนะจึงจะใช้งานได้ระบบก็ได้พาวเวอร์4กิกะไบต์นะครับเราเลือกภายหลังนะครับพื้นที่ทับซ้อนอัตราการเต้นหัวใจนะครับตัวนี้ใช้ตัวเซ็นเซอร์ที่หน้าจอนะครับนี่ครับเห็นไหมครับทำได้นะครับรุ่นนี้ระบบใช้เวลาประมาณ15วินะครับในการวัดเซ็นเซอร์จากนิ้วมือนะครับนะครับผลลัพธ์ก็ประมาณนี้นะครับสะดวกดีนะครับบัญชีเสี่ยวมี่แนะนำให้ลงชื่อเข้าใช้ไว้นะครับแอปต่างๆก็สามารถที่จะโคลนแอปได้นะครับนะครับแล้วก็สร้างแอปโคลนนะครับ Facebook แล้วก็แอปอื่นที่รองรับการโคลนก็มีแสดงให้นะครับจะล็อกแอปก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสามนิ้วแก๊ปหน้าจอเลื่อนแก๊ปแบบยาวก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในส่วนของที่รองรับในส่วนของการแบ่งหน้าจอก็จะขึ้นมานะครับแอปไหนรองรับนี่ครับหน้าต่างลอยได้นะครับเราจะแบ่ง2หน้าจอก็ได้นะครับแอปที่รองรับก็จะขึ้นเมนูด้านข้างตัวนี้ขึ้นมานะครับนี่ครับตัวนี้หน้าต่างลอยเห็นไหมครับนี่ครับเราเลื่อนไปมาได้นะหรือว่าจะแบ่งหน้าจอนะครับแล้วก็ใช้แอปอื่นที่รองรับนะครับนะครับก็แบ่งหน้าจอใช้งานได้นะครับการอัปเดตระบบใช้เวลานานนะครับอ
ทำหลายๆอย่างได้น่าสนใจนะครับตัวนี้นับ9ได้นะครับมีทัวร์วิด7ไว้ที่หน้าจอหลักหรือว่าไปเลือกเพิ่มเติมได้จากกดกลางนะกดกลางที่หน้าจอเลือกแต่วิด7แล้วก็เพิ่มวิด7ต่างๆนะครับมีให้เลือกเยอะนะครับแอปที่ติดตั้งมาจากโรงงานก็เยอะพอสมควรนะครับหากเราไม่ต้องการใช้งานก็กดตอนติดตั้งนะครับแอปไหนไม่จำเป็นก็ลบออกนะครับหลายคนไม่เคยได้ใช้เลยนะครับก็เหลือไว้ใช้งานเฉพาะแอปที่เราจำเป็นนะครับไม่เปลืองพื้นที่ด้วยนะการซิงข้อมูลใช้งานในการอัปเดตนานมากนะครับเมนูกล้องนะครับระหว่างรอนะครับก็มีวอลเทกสารนะครับ108ล้านนะครับวิดีโอสูงสุดที่1080 30เฟรมเปอร์เซกนะครับมีมาโครนะครับมาโครได้ที่720รูปถ่ายนะครับมี HDR ปรับขนาดแล้วก็กล้องใหญ่จับเวลาปรับเลอไหลน้ำต่างๆได้นะครับภาพบุคคลกลางคืนแล้วก็โหมดเพิ่มเติมวิดีโอสั้นโหมดโปรพาโนรามาสโลโมชั่นวิดีโอเคลื่อนไหวเร็วนะครับทำแล็บแล้วก็ปรับแต่งไกลๆตัวนี้ได้นะครับก็ใช้เวลาเยอะนะครับในส่วนของการอัปเดตกระดาษไฟล์ไม่ได้เยอะมากนะครับแค่240เมกะไบต์นะครับรุ่นนี้ก็รอการอัปเดตเป็น HyperOS นะครับตัว Redmi Note 12 4G ก็ได้ตัว HyperOS ไปแล้วนะครับตัวนี้ตัวใหม่แต่ว่ายังเป็น MIUI version 14เปลี่ยนชื่อไปแต่ว่าฟังก์ชันต่างๆก็ไม่น่าจะเปลี่ยนไปเยอะแต่ว่าได้ความเสถียรแล้วก็ความเร็วในการตอบสนองน่าจะโอเคกว่าเดิมเยอะครับสัมผัสหน้าจอก็ลื่นไหลดีนะครับแต่แนะนำให้ซื้อกระจกกันรอยแบบกระจกมาใช้งานครับต้องลอกฟิล์มจากโรงงานตัวนี้ออกก่อนครับแอปช้อปปิ้งออนไลน์ต่างๆโดยปกติตั้งไว้แล้วนะครับหลายคนก็ใช้งานกันเป็นปกติ
จะเสร็จแล้วนะครับเปิดความปลอดภัยของตัว Android นะครับเป็นของเดือนที่แล้วเรากำลังอัปเดตของเดือนมกราคมคือเดือนปัจจุบันล่าสุดครับสำหรับแอประบบนะครับก็มีให้อัปเดตไม่ว่าจะเป็น Music Team หรือแอปที่ติดตั้งไว้นะครับก็ทำการอัปเดตได้เลยนะครับหลายคนกล้าไปกดอัปเดตในส่วนของ Google Play Store สำหรับแอปที่ตั้งไว้ก็ได้นะครับแต่ว่าแอประบบเราต้องมาอัปเดตจากหน้านี้นะครับก็เพิ่มความเสถียรก็การใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับนะครับแอปเรานี้ก็ทำการอัปเดตเราจะตั้งค่าหรือแอปที่ถูกข้ามก็ได้นะครับก็ยังสิ่งไม่เสร็จครับสิ่งเรียบร้อยก็กำลังอัปเดตครับเมื่อเสร็จขั้นตอนนี้นะครับระบบให้เรารีบูตเพื่อทำการติดตั้งตัวอัปเดตล่าสุดครับก็ใช้เวลาสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะลองชาร์จรอให้ระบบติดตั้งเสร็จก่อนครับเดี๋ยวเราจะลองชาร์จดูนะครับหลายคนกังวลนะครับเวลาอัปเดตขึ้นโลโก้ราคานี้นะครับไม่ต้องกังวลนะครับรออย่างเดียวนะครับแต่ว่าก่อนอัปเดตควรชาร์จไว้นะครับหรือว่าชาร์จให้เกิน 50% ของแบตเตอรี่นะครับอย่าให้เครื่องดับระหว่างที่ทำการอัปเดตครับนะครับเรียบร้อยแล้วครับเปิดเครื่องรีบูทเครื่องครั้งแรกต้องกดรหัสก่อนที่จะสแกนลายนิ้วมือนะครับนะครับสแกนก็ถือว่าเร็วอยู่นะครับอัปเดตเรียบร้อยแล้วนะครับก็ถือว่ารวดเร็วอยู่นะครับสำหรับคนที่ต้องการสแกนนะครับเราสามารถใช้สองนิ้วสแกนในครั้งเดียวได้นะครับหรือว่า4นิ้วนะครับแต่ว่าแนะนำให้ใช้แค่2นิ้วก็จะโอเคกว่าสแกนได้ง่ายกว่านะครับหรือว่าใช้นิ้วเดียวไปเลยก็ได้นะครับ
ลาสแกนนะครับเวลาระหว่างนิ้วตัวเซ็นเซอร์ก็จะปล่อยตัวเซ็นเซอร์ออกมาแล้วก็มีในส่วนของความร้อนนิดนึงนะครับขึ้นเป็น8แล้วนะครับจากที่เราเคยตั้งค่าไปก่อนหน้านี้นะครับนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับคลิปยาวหน่อยแต่ว่าอยากให้ดูรายละเอียดต่างๆนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ